ถ้าหากมีคนถามผมว่าผมชอบเรื่องราวในส่วนไหนของวรรณกรรมสามก๊กมากที่สุดช่วงหนึ่งผมก็ต้องตอบว่าในช่วงที่คงเบ้งนั้นกรีธาทัพ 50,000 ลงใต้ไปปราบชนเผ่านอกด่านอย่างเบ้งเฮกม่านอ่องนะครับเผ่าม่านนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาณาจักรจีนในขณะนั้นซึ่งผมคิดว่าในส่วนนั้นเนี่ยมีความใกล้กับบริเวณของแถบอาเซียนนะครับมากเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ในแถบนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ร้อนในช่วงอากาศร้อนที่จะร้อนจัดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีสภาวะอะไรที่แตกต่างจากพื้นที่ในส่วนหลักนะฮะของประเทศจีนในขณะนั้นมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผลหมากรากไม้ต้นไม้ลำน้ำทานลำน้ำที่มีความซับซ้อนแร่ธาตุที่แตกต่างทำให้การสู้รบในคราวนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะใช้แผนการหรืออุบายแล้วก็ยังมีเรื่องของธรรมชาติสภาวะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคงเบ้งนั้นในยกที่1นั้นสามารถที่จะจับตัวเบ้งเฮกได้โดยอาศัยช่องแคบนะแล้วก็อุยเอียนนั้นคว้าตัวให้ลูกน้องทำการมัดตัวเบ้งเฮกมาส่งให้กับคงเบ้งได้เป็นที่เรียบร้อยเลยทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยเบ้งเฮกเขาไม่ยอมแพ้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเขาไม่ยอมแพ้ก็บอกว่าจะมาใช้เล่ห์เพทุบายแบบนี้มันไม่ใช่สุภาพบุรุษมันไม่มีความสง่างามปล่อยเขาไปก่อนสิแล้วเดี๋ยวมารบกันซึ่งหน้ามารบกันด้วยความรู้ความสามารถในการรบทางยุทธวิธีถึงจะแฝ่แล้วเบ้งเฮกจะยอมแพ้ถ้าสามารถจับเบ้งเฮกได้อีกครั้งคงเบ้งก็โอเครู้อยู่แล้วในใจแล้วครับว่าเบ้งเฮกนั้นไม่มีวันที่จะมายอมแพ้ต่อคงเบ้งได้โดยง่ายคงเบ้งจึงได้ทำการปล่อยตัวนะครับเบ้งเฮกกลับไปยังค่ายของเบ้งเฮกซึ่งเมื่อเบ้งเฮกนั้นกลับไปที่ค่ายของเบ้งเฮกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รอช้าครับเรียกระดมสรรพกำลังเรียกระดมลูกน้องจำนวนมากมายมหาศาลนะครับหลักแบบ 10,000 เลยทีเดียวนะแต่ว่าการประชุมนั้นก็คงจะประชุมเฉพาะระดับหัวหน้านะครับระดับแกนนำนะครับซึ่งก็จะมีสุนากับห้วยหลำมันจะกล่าวถึงสุนากับห้วยหลำเนี่ยก็เป็นนายพล2ถ้ำที่ยังหลงเหลืออยู่นะฮะนายพลอีก1ถ้ำเนี่ยลาโลกแบบไม่สมัครใจภายใต้คมอาวุธนะฮะของจูล่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายพลสุนากับนายพลห้วยหลำนั้นก็ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านนะครับโดยขงเบ้งนะฮะก็จริงๆอยู่ข้างเดียวกับเบ้งเฮกศัตรูของขงเบ้งจูกัดเหลียงแต่ว่าตอนนี้ใจไปอยู่ที่ขงเบ้งแล้วเป็นลูกน้องของขงเบ้งไปเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่าเป็นไส้ศึกผมเชื่อว่าคงเบ้งก็คงจะฝากฝังนะครับให้คอยส่งข่าวคอยช่วยเหลือเนี่ยเป็นไส้ศึกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเบ้งเฮกนั้นก็ทำการเรียกระดมสรรพกำลังมาทำการประชุมปรึกษาหารือนะฮะว่าจะทำอย่างไรกันดีที่จะปราบคงเบ้งได้ลูกน้องก็มาร่วมกันคิดสรตะแล้วครับโดยผมต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนว่าภูมิประเทศของพื้นที่ในการสู้รบนั้นมีแม่น้ำลกซุยครับขวางกั้นการที่ฝ่ายขงเบ้งนั้นจะกรีธาทัพมาบุกยังพื้นที่เขตอิทธิพลของเบ้งเฮกนั้นจะต้องผ่านแม่น้ำลกซุยซึ่งจะต้องใช้เรือนะครับในการข้ามฟากนะครับแต่ถามว่าไม่ใช้เรือได้ไหมก็ไม่จำเป็นในบางส่วนนะบางส่วนมันคอมันคอดนะมันแคบแต่ถ้าเป็นพื้นที่โดยปกติที่จะสามารถเข้าตีได้โดยตรงไม่อ้อมนะก็จะต้องใช้เรือนะในการข้ามแม่น้ำลกซุยข้ามไปคราวนี้เนี่ยแม่น้ำลกซุยนั้นถือว่ามีความลึกลับซับซ้อนมีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเบ้งเฮกก็เลยออกคำสั่งว่าเอาละข้ารู้ละว่าขงเบ้งนั้นกรีธาทัพมาอย่างไกลการที่เราจะปราบทัพอย่างไกลได้เนี่ยเราจะต้องทำให้กองทัพของฝ่ายนู้นนี่อ่อนแรงเสียก่อนเรามุ่งเน้นในการตั้งรับพอฝ่ายนู้นอ่อนแรงเราค่อยโจมตีปะทะให้แตกพ่ายไปเบ้งเฮกจึงรู้ว่าตรงนั้นมันเป็นหน้าร้อนแล้วนะครับอากาศมันร้อนมากสั่งให้ทหารนำเรือที่อยู่ตรงฟากฝั่งตรงข้ามของค่ายบริเวณแม่น้ำลกซุยนั้นข้ามฟากกลับมาทั้งหมดให้มาอยู่ฝั่งของค่ายแล้วให้ทหารจำนวนมากมายมหาศาลนะครับหลายหมื่นเลยทีเดียวนะร่วมกันนะฮะโกยเนินนะฮะให้เกิดเนินดินนะครับปั้นนะครับเหมือนกับว่าถ้าท่านผู้ชมลองจินตนาการดูนะแม่น้ำลกซุยนั้นกว้างใหญ่ฝั่งค่ายของเบ้งเฮกนั้นก็ให้ลูกน้องเนี่ยโกยเนินดินเป็นกำแพงนะเป็นกำแพงดินแล้วก็ให้สร้างค่ายคูประตูหอรบจากเนินดินนั้นนำทหารไปเฝ้าแล้วก็รักษาความปลอดภัยเตรียมเกาทันพลเกาทันเอาไว้ในการสอยนะพวกทหารที่จะข้ามฟากมาทางเรือทหารทั้งหลายฝ่ายของเผ่าม่านนะก็รับคำสั่งจากเบ้งเฮกม่านอ๋องไปทำการสร้างนะฮะกำแพงดินเพื่อเป็นการขวางกั้นตลอดริมแม่น้ำลกซุยเรียกว่าหลายสิบลี้เลยทีเดียวนะทีนี้การที่ฝ่ายของเบ้งจะข้ามฟากมานั้นก็คงจะทำได้ยากซึ่งแน่นอนว่าสเกาแมวมองหรือว่าทหารฝ่ายการสอดแนมของขงเบ้งนะฮะก็ไปทำการตรวจสอบพื้นที่ตามคำสั่งของขงเบ้งก็มารายงานขงเบ้งว่ามาบัดนี้เนี่ยฝ่ายนู้นนะฮะก็คือฝ่ายเบ้งเฮกนั้นได้สร้างกำแพงดินขึ้นมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีทหารที่เฝ้าตามค่ายคูประตูหอรบมีพลเกาทันที่พร้อมที่จะยิงในระยะไกลได้การเคลื่อนพลเคลื่อนที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแน่นอนและจะต้องสูญเสียชีวิตของทหารเป็นจำนวนมากแน่นอนหากบุกไปแบบตรงๆเช่นนี้คงเบ้งก็เข้าใจเจตนาแล้วฮะของเบ้งเฮกว่าการกระทำเช่นนี้ของเบ้งเฮกนั้นโอ้โหต้องการที่จะรบหน่วงเวลาแล้วก็ต่อต้านจนกระทั่งเสบียงของคงเบ้งนั้นหมดคงเบ้งก็เรียกบรรดานายทหารมาบอกว่าเอาล่ะข้าเข้าใจสถานการณ์แล้วว่าเบ้งเฮกนั้นทำการวางกำลังในลักษณะนี้ดังนั้นเราจะต้องแปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ซึ่งนอกเหนือจากการวางกำลังที่ค่อนข้างที่จะปักหลักอย่างมากแล้วก็เข้าใจภูมิประเทศเข้าใจสภาพธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวของเบ้งเฮกนั้นก็ยังรู้อีกว่าอากาศเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเดือน 5ของปีคือหน้าอะไรครับฤดูอะไรครับฤดูร้อนนะมีความร้อนจัดเลยทีเดียวทหารฝ่ายของเบ้งนั้นร้อนถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถที่จะใส่เสื้อเกราะได้ครับของเบ้งผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในพิชัยสงครามการทำวิจัยของเบ้งนั้นคงจะทำวิจัยมาในเรื่องพื้นที่สภาพต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ95แต่แน่นอนว่าพื้นที่ในแถบนั้นน่าจะเป็น1ใน 5% นะครับที่คงเบ้งไม่เคยเข้าไปสำรวจดังนั้นคนที่จะรู้พื้นที่ดีที่สุดจะเป็นใครไปสิไม่ได้นอกจากนายทหารเมืองเอ็งเฉียงอย่างลิขีคงเบ้งจึงได้ให้ลูกน้องไปตามนายทหารแผนที่ท่านลิขีมาพบกับท่านสมุหนายกคงเบ้งเพื่อทำการหารือในการวางแผนกองทัพในพื้นที่แถบนั้นโดยพลันลิขีก็มาทำการเข้าพบขงเบ้งถามว่านายท่านขงเบ้งมีอะไรจะสั่งการลิขีสั่งมาได้เลยขงเบ้งบอกว่าขณะนี้เป็นเดือน5อากาศร้อนจนกระทั่งทหารนั้นไม่สามารถที่จะใส่ชุดเกราะได้ข้าขงเบ้งนั้นอยากจะทราบถึงภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรข้าไม่ค่อยคุ้นเคยกับดินแดนแถบนี้ท่านลิขีข้าอยากให้ท่านเนี่ยช่วยวางพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ทหารมีที่ร่มหลบพักร้อนบ้างให้ห่างจากพื้นที่พอสมควรแล้วตั้งเป็น4ค่ายข้าจะให้เตียวหงีเตียวเอ็กอองเป๋งและกวนศกนั้นไปทำการคุมทหารแบ่งออกมาเป็น4ค่ายท่านคิดว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะเหมาะสมดังที่ข้าได้กล่าวไปลิขีก็บอกว่าพื้นที่นั้นจะต้องถอยห่างจากแม่น้ำประมาณ100ลี้ก็จะมีพื้นที่ป่าค่อนข้างที่จะมีร่มไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่มีอยู่เยอะขวงเบ้งบอกว่าดีเลยท่านลิขีขอเป็นธุระให้ท่านช่วยเป็นธุระให้ด้วยลิขีบอกรับทราบนายท่านคงเบ้งว่าแล้วก็ไปทำการวางจุดชี้จุดให้ทหารนั้นแบ่งออกมาเป็น4ค่ายมีเตียวเอ็กเตียวหงีกวนศกและอองเป๋งทำการคุมกองทัพอยู่เจียวอ้วนที่ปรึกษาใหญ่คนหนึ่งนะฮะของกองทัพเป็นกุนซือของกองทัพรีบรุดเข้าพบท่านสมุหนายกจูกัดเหลียงคงเบ้งโดยพลันโดยเจียวอ้วนได้บอกว่าท่านคงเบ้งการวางกำลังแบบนี้ที่ลิขีไปวางข้าเห็นว่าจะเป็นอันตรายเหตุผลก็เพราะว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครั้งที่อดีตจักรพรรดิเล่าปี่นั้นจะต้องพ่ายแพ้ต่อโลกสุนและโดนไฟเผากับการถอยทัพไปวางเช่นนี้ถ้าเป็นเช่นนี้อันตรายอาจเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าพวกทัพของเผ่าม่านข้ามแม่น้ำลกซุยมาลักลอบข้ามแม่น้ำลกซุยมาแล้วมาทำการเผาทัพเราจะทำยังไงกันล่ะท่านคงเบ้งคงเบ้งได้ยินในสิ่งที่เจียวอ้วนพูดก็ตั้งใจฟังจนจบแล้วค่อยๆสยะยิ้มมุมปากบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดมานั้นข้าคิดมาหมดแล้วเรื่องนี้ท่านไม่ต้องกังวลใจไปเหตุการณ์นั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นเป็นอันขาดเจียวอ้วนก็ยังมีความวิตกกังวลนะครับเพราะไม่รู้ล่ะครับว่าจริงๆแล้วขงเบ้งนั้นมีแผนอะไรที่ลึกล้ำก็เดินจากขงเบ้งไปอำลาไปพักผ่อนด้วยความฉงนสงสัยและยังมีความกังวลใจไม่หายไปแม้แต่น้อยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขงเบ้งนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ในการนำศึกไปครานั้นทำไมขงเบ้งไม่เล่าทุกอย่างให้เจียวอ้วนฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกของผู้นำที่สำคัญเรื่องบางเรื่องควรแจ้งให้ทราบตามการปฏิบัติแต่ข่าวสารหรือการวางอุบายนั้นจะต้องมีความแยบคายขงเบ้งได้แสดงให้เห็นว่าไม่บอกทุกอย่างกับที่ปรึกษาแต่ว่าบอกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องทราบถือความมั่นคงเป็นสำคัญนี่คือลักษณะของขงเบ้งเอาล่ะหลังจากนั้นไม่นานนะครับมีการวางกำลัง4ค่ายตามจุดที่นายทหารฝ่ายแผนที่อย่างลิขีได้วางแผนวางกำลังไว้ให้ท่านอาจารย์ขงเบ้งไปที่เรียบร้อยแล้วก็พลันมีทหารมาแจ้งให้ทราบว่ามาบัดนี้ขอรายงานว่าจักรพรรดิเล่าเซียนแห่งจกกกได้ส่งให้ม้าใต้นำกำลังทหารมาประมาณ 3,000 นายพร้อมด้วยของพระราชทานอย่างยาแก้ร้อนและเสบียงอาหารต่างๆมามอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารขงเบ้งดีใจเป็นยิ่งนักจึงได้เรียกตัวให้ม้าใต้เข้ามาพบบอกม้าใต้จะรีบเข้ามาม้าใต้ก็มาทำการรายงานตัวพร้อมได้นำยาคลายร้อนไม่รู้ว่าแก้ร้อนในด้วยหรือไม่พร้อมทั้งเสบียงอาหารต่างๆนั้นมารายงานให้รู้แจ้งต่อท่านอาจารย์ขงเบ้งขงเบ้งบอกว่าดีเหลือเกินม้าใต้จะรีบให้ทหารไปแจกจ่ายให้ทั่วถึง
ทหารจะได้มีขวัญกำลังใจม้าใต้รับคำสั่งรีบปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านอาจารย์ขงเบงสั่งการโดยพลันหลังจากนั้นขงเบงก็ทำการเดินเกมต่อแล้วครับว่าจะต้องจัดการวางแผนให้อยู่หมัดเลยทีเดียวขงเบงจึงได้ทำการหารือกับม้าใต้ผู้ที่เดินทางมาจากเมืองหลวงของจกกกโดยขงเบงได้บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะอึดอัดมากพอสมควรทหารของฝ่ายเรานั้นก็ร้อนและก็เหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขงเบงอยากจะขอให้ม้าใต้กับทหารจำนวน 3,000 นายที่ม้าใต้พามาด้วยช่วยทำภารกิจได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชานะครับของท่านขงเบงแต่ว่าเป็นทหารที่อยู่ในอีกฝากฝั่งหนึ่งและได้รับรับสั่งนะครับจากจักรพรรดิเล่าเซียนให้เดินทางมาถึงตรงนี้ขงเบงก็เลยถามไปว่าไม่ทราบว่าท่านม้าใต้พร้อมไหมที่จะช่วยทำศึกในคราวนี้ม้าใต้ก็บอกว่าท่านสมุหานายกขงเบงท่านไม่ต้องกังวลใจกับเรื่องนี้เลยเราเป็นทหารภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเล่าเซียนเหมือนกันเราเหตุไฉนต้องแบ่งเขาแบ่งเราเราคือพวกเดียวกันข้ามาใต้ยินดีรับคำสั่งจากท่านขงเบงบุกน้ำลุยไฟให้ทำอะไรก็บอกมาได้เลยขงเบงจึงได้บอกไปยังมาใต้ว่าดีต้องแบบนี้เหิงเหาดีข้าขอให้ท่านมาใต้และทหาร 3,000 นายเดินทางอ้อมไปประมาณ150ลี้ตรงนั้นนี่ถือว่าเป็นปลายน้ำแล้วของแม่น้ำลกซุยซึ่งตรงนั้นเนี่ยน้ำมันจะตื้นพวกท่านสามารถต่อแพแล้วข้ามไปได้เมื่อท่านข้ามไปแล้วจุดประสงค์ของการข้ามไปก็คือเราต้องการตัดเสบียงของฝ่ายเบ้งเฮกเพราะว่าตอนนี้เบ้งเฮกพยายามที่จะทำให้เสบียงของเราล่อยหลอซึ่งเบ้งเฮกมีเสบียงมากดังนั้นวิธีการทำให้เบ้งเฮกนั้นออกมาจากกระดองก็คือการตัดเสบียงของเบ้งเฮกท่านพาทหาร 3,000 นายข้ามน้ำไปตรงประมาณปลายน้ำหลังจากนั้นก็ให้ไปรวมพลติดต่อกับสุนาและห้วยหลำซึ่งขุนพล2ถ้ำนั้นเป็นพวกเดียวกับเราเป็นไส้ศึกของเราหลังจากนั้นรอฟังคำสั่งเมื่อตัดเสบียงทหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมาใต้บอกว่าท่านขงเบงข้ารับทราบรับปฏิบัติบัดเดี๋ยวนี้ขงเบงบอกดีดีเหลือเกินดีหลังจากนั้นมาใต้ก็รีบออกเดินทางไปด้วยความยินดีปรีดานายทหารก็ย่อมต้องการกรำศึกสร้างเกียรติภูมิให้กับตนเองและวงตระกูลมาใต้ผู้เป็นญาติกับม้าเฉียวก็ได้พากำลังทหารไปยังบริเวณที่เรียกกันว่าสร้างโขซึ่งตรงนั้นเนี่ยน้ำนั้นตื้นมากเลยทีเดียวแล้วครับสามารถต่อแพแล้วก็เอาไม้ค้ำ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 เนี่ยนะฮะข้ามไปได้แต่ทหารส่วนใหญ่นั้นตัดสินใจที่จะไม่ใช้ไม้ค้ำขี้เกียจทำแพก็เลยทำการกระโจนลงน้ำว่ายน้ำข้ามไปว่ายไปถึงอีกฝากฝั่งหนึ่งไม่ไกลมากนักก็เหมือนจะดีใช่ไหมครับเพราะจะสามารถไปตัดกำลังตัดเสบียงของฝ่ายเบ่งเฮกได้หากแต่ว่าทหารนั้นเกิดอาการเลือดออกจากจมูกและปากแล้วก็เสียชีวิตลาโลกแบบไม่สมัครใจไปจำนวนประมาณพันกว่านายเลยทีเดียวมาใต้ตกใจเป็นยิ่งนักรีบส่งคนไปรายงานให้ท่านขงเบ่งได้ทราบว่ามาบัดนี้ทหารได้ล้มตายหลังจากที่ว่ายน้ำข้ามไปพอข้ามไปถึงก็มีโลหิตออกมาจากจมูกและปากและเสียชีวิตไปไม่รู้จะทำอย่างไรขอท่านขงเบงได้สั่งการด้วยกับเรื่องนี้ขงเบงได้ทราบข่าวนี้ก็ไม่รอช้าเรียกให้บรรดาชาวบ้านนั้นมาทำการเข้าพบเพื่อทำการถามคำถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพราะไม่เจนจัดในภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมในแถบนั้นขงเบงกังวลใจรีบเรียกชาวบ้านมาพบเพื่อถามคำถามโดยด่วนขงเบงทำการเรียกให้ชาวบ้านนั้นมาทำการเข้าพบชาวบ้านแถบนั้นซึ่งรู้ภูมิประเทศแล้วก็อยู่ในแถบนั้นมาหลายสิบปีนะครับก็เข้ามาทำการพูดคุยกับขงเบงขงเบงก็ถามว่านี่ข้ามีอะไรจะถามท่านหน่อยได้หรือไม่ชาวบ้านก็บอกได้แน่นอนละท่านขงเบงก็เลยถามว่าทำไมทหารเวลาข้ามน้ำตรงนี้ไปเนี่ยจึงไปเสียชีวิตเลือดออกจมูกและปากมันมีอะไรหรือชาวบ้านบอกว่าโอ้แม่น้ำนกซุยน่ะน้ำที่พัดผ่านมานี่มันมีลักษณะพิเศษนะท่านนะในช่วงหน้าหนาวมันก็ไม่มีเรื่องอะไรแต่ในยามหน้าร้อนอากาศร้อนจัดเมื่ออากาศร้อนไปเจอกับน้ำในแม่น้ำลกซุยก็กลายเป็นพิษดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ลงไปในน้ำในช่วงที่อากาศร้อนๆโดยเฉพาะกลางวันเนี่ยจะต้องตายเพราะพิษเป็นแน่แท้ไม่ว่าจะเป็นการโดนทางผิวหนังหรือดื่มกินเข้าไปหรือแม้กระทั่งหายใจเอาไอเข้าไปนะมันอันตรายเจ้านะขงเบงก็เลยถามชาวบ้านไปว่าเรามีวิธีการอะไรไหมที่จะสามารถข้ามแม่น้ำลกซุยไปได้ชาวบ้านบอกว่าโอ้แต่พิษเนี่ยนะอากาศเย็นๆจัดๆเนี่ยมันไม่อันตรายตอนกลางคืนในช่วงนี้อากาศมันเย็นโดนน้ำก็ไม่เป็นไรดื่มกินก็ไม่เป็นไร
พิษมันไม่มามันไม่ออกคงเบ้งบอกดีขอบคุณท่านมากหลังจากนั้นคงเบ้งก็บอกว่าท่านอย่าเพิ่งรีบไปแล้วกันช่วยนำทางไปด้วยช่วยบรีฟก่อนที่ทหารจะปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านบอกก็ได้ท่านคงเบ้งว่าแล้วครับคงเบ้งก็ให้ชาวบ้านคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่นำทางไปพร้อมทั้งให้มีทหารมือฉมังเลยทีเดียวแล้วครับประมาณสัก600นายนะครับไปกับคงเบ้งไปที่ริมฝั่งน้ำลกซุยนะในบริเวณประมาณ150รีจากใจกลางตรงค่ายตรงนั้นนะครับคงเบ้งก็เดินทางไปกับชาวบ้านนะครับไปจนกระทั่งถึงที่บริเวณตำบลสร้างโขนะฮะตำบลสร้างโขเนี่ยนะคงเบ้งก็ไปเจอกับม้าใต้ครับคงเบ้งก็บอกว่าเอาล่ะเล่าเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะม้าใต้ก็รับทราบแหละหลังจากนั้นนะครับคงเบ้งก็สั่งให้ทหารนั้นทำแพรในช่วงเวลากลางคืนครับค่ำคืนก็อากาศเย็นจัดเลยทีเดียวนะครับก็สั่งให้ทหารนั้นข้ามไปบอกไม่ต้องกังวลเชื่อข้านะปลอดภัยทหารก็ข้ามไปนะครับม้าใต้ก็นำทหารนะข้ามไปนะประมาณสักเกือบ 2,000 นายนะครับเหลือครึ่งนึงฮะประมาณเกือบ 2,000 นายหลังจากนั้นชาวบ้านคนนั้นเนี่ยที่รู้ภูมิประเทศเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็นำพาทหารรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 นิดๆนะครับเดินทางไปจนกระทั่งถึงซอกเขาที่มีชื่อว่าเขาเฉียสั้นกู่เขาเฉียสั้นกู่ตรงนี้เป็นจุดที่แคบมากๆเลยนะครับเป็นซอกเขาที่แคบแต่จุดนี้มีความสำคัญต่อขุมเบ้งเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าเป็นบริเวณที่ทหารเผ่าม่านนั้นจะต้องลำเลียงอาหารผ่านมาแล้วการผ่านตรงจุดเนี่ยจุดแคบเนี่ยมันมีประโยชน์อีกอย่างนึงในการเข้าตีของขุมเบ้งนั่นก็คือทหารละมานั้นจะผ่านไปได้แค่ทีละ1เท่านั้นนะครับไม่สามารถเลียงแถวหน้ากระดานได้นะต้องมาเป็นตอเลียงเดี่ยวอย่างนี้นะฮะมันแคบมากเลยตรงซอกเขาเฉียสั้นกู่ตรงนั้นครับมาใต้ก็ปฏิบัติการครับตามคำสั่งของขุมเบ้งนะฮะทำการยึดภูเขานะเฉียสั้นกู่ไว้เป็นที่เรียบร้อยรอให้ทหารเผ่าม่านนั้นค่อยเดินทัพมานะครับนำพวกเสบียงมาส่งนะฮะกองทัพนั้นก็ต้องเดินด้วยท้องนะครับทหารฝ่ายเผ่าม่านะครับก็ทำการลำเลียงเสบียงมาจนกระทั่งถึงจุดที่ม้าใต้นั้นดักเอาไว้ซึ่งเป็นทางแคบมากเลยทีเดียวนะม้าใต้ก็ทำการลั่นกรองรบนะฮะเมื่อทหารฝ่ายของเผ่าม่านมาทำการยึดริบเอาเสบียงมาปล้นเสบียงไว้ได้นะครับโอ้โหปล้นเสบียงไว้ได้นะครับร้อยกว่าคันรถเสบียงเลยทีเดียวแล้วครับแหมทหารเผ่าม่านก็ตกกระจายครับแตกกระเจิงม้าใต้ก็ไล่ไปเฮ้ยทหารก็วิ่งหนีไปนะครับทหารอาเผ่าม่านนั้นก็รีบนะวิ่งหนีไปเพื่อเตรียมไปแจ้งให้กับเบ้งเฮกได้ทราบสถานการณ์ในขณะนั้นเลยทีเดียวแล้วครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของการที่ไม่รู้ภูมิประเทศก็เป็นอันตรายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะเห็นขนาดของเบ้งนี่เป็นผู้ที่มีความรอบรู้รอบจัดเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับสุดท้ายก็ใช้ปัญญานะฮะไปหาชาวบ้านมาสามารถที่จะข้ามแม่น้ำลกซุยไปได้สามารถที่จะวางกำลังสามารถตัดเสบียงอาหารของเผ่าม่านไปได้แต่ว่าตอนนี้เบ้งเฮกยังไม่ทราบสถานการณ์แล้วก็ยังย่ามใจอยู่มากนะครับเพราะว่าชื่อว่าแม่น้ำลกซุยนั้นมีพิษนะฮะพวกของเบ้งนั้นจะต้องตายอย่างแน่แท้นะเบ้งเฮกนั้นก็ยังประมาทไปมากพอสมควรแต่ว่าเรื่องราวก็ยังมีความเข้มข้นนะครับเบ้งเฮกนั้นก็ยังมีไม้เด็ดอยู่คงเบ้งก็มีไม้เด็ดยิ่งกว่านะครับอย่าลืมติดตามรับชมรับฟังการวิเคราะห์บทที่3ก๊กโดยผมอาจารย์มิกซ์ครับกับรายการ3ก๊กพอดแคสต์กันต่อไปดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ